Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1115บางจากผู้นำพลังงานทดแทนช่วงเป็นเงินเป็นทองสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับรายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับทั้งเสาร์และอาทิตย์แล้วพบกันที่นี่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปและอย่าลืมนะครับ2ช่องทางในการติดต่อกับเราโดยตรงช่องทางแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว @พิมพ์สัญลักษณ์ตัว @ A กลมๆนะครับแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวก็คุยกับเราได้ด้วยฝากคำถามได้ด้วยทั้งเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินนะครับหรือจะแวะเข้าไปเยี่ยมชมเราผ่านทางเว็บไซต์ของเราก็ได้ที่เดิมนะครับ www.youthcareyou.com www.youthcareyou.com นะครับแต่ถ้าจะให้ดีครับคุณผู้ฟังครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราอันนี้ดีที่สุด The Best เลยนะครับเพราะว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้เราสามารถติดตามกันได้ทั้งสดและย้อนหลังดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับง่ายมากๆครับถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Storeแต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนายอยักษ์สระอูทอทหารทอทงนอหนูสระอาไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราได้แล้วเรียนเชิญได้เลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านพ้นมาครับเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ตลาดหุ้นบ้านเราเต็มไปด้วยความผันผวนนะครับเรื่องหลักๆ ก็มาจากราคาน้ำมันที่ยังคงดำดิ่งและเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะครับเงินหยวนที่อ่อนด้วยเป็น2ตัวแปรสำคัญที่กดดันตลาดหุ้นบ้านเราทำให้ไปไหนไม่ได้ไกลนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นให้ไปฟังมุมมองจากนักลงทุนสถาบันอย่างทางบลจ.กสิกรไทยซะก่อนดีไหมครับคุณวสินวณิชวรนันท์ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารบลจ.กสิกรไทยนะครับมองว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยปีนี้น่าจะผันผวนสูงมากนะครับเห็นได้จากตั้งแต่ต้นปีเลยดัชนีปรับตัวลดลงมาจากปัจจัยกระทบจากต่างประเทศเป็นหลักซึ่งประเมินดัชนีสิ้นปีจะอยู่ประมาณ 1,400 ถึง 1,450 จุดนะครับโดยปัจจัยต่างประเทศจะมีอิทธิพลสูงทั้งภาวะเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจเติบโตช้าลงส่งผลทำให้ธนาคารกลางสหรัฐค่อยๆปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขณะที่จีนภาวะเศรษฐกิจปีนี้ยังคงเติบโตไม่ถึงร้อยละ7ส่วนญี่ปุ่นล่ะญี่ปุ่นก็ยังคงต้องเฝ้าระวังการเติบโตเศรษฐกิจว่าจะเติบโตต่อเนื่องหรือไม่ซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับกระทบมายังเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะด้านการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2-3.5 ดังนั้นที่อยากเห็นรัฐบาลต้องทำก็คือเร่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าทำได้ดีความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะกลับมาสู่ทั้งเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยด้วยส่วนกลยุทธ์ของบลจ.กสิกรไทยปีนี้จะออกกองทุนหุ้นในประเทศแบบเฉพาะเจาะจงเน้นหุ้นที่โดดเด่นในภาคการก่อสร้างท่องเที่ยวและกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการบริโภคภายในประเทศแต่จะหลีกเลี่ยงหุ้นในกลุ่มพลังงานและสื่อสารที่ราคาลดลงมาเยอะนะครับนอกจากนั้นครับบลจ.กสิกรไทยก็จะให้น้ำหนักการลงทุนในการออกกองต่างประเทศมากขึ้นเพราะว่ามีโอกาสเติบโตสูงนะครับแล้วก็สนใจลงทุนในตลาด AEC นี่แหละครับอย่างเช่นตลาดอินโดเวียดนามฟิลิปปินส์ที่ตลาดยังมีแนวโน้มปรับตัวได้ดีเดี๋ยวติดตามดูนะครับว่ากลางๆเดือนกุมภาพันธ์จะมีกองทุนที่ลงทุนใน AEC ของบลจ.กสิกรไทยออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวตามดูกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการ Money Plus
ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับเดี๋ยวจะไปฟังมุมมองจากท่านนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องของตลาดหุ้นต่างประเทศและไฮไลท์ก็คือการจัดพอร์ตการลงทุนรับมือกับความผันผวนของตลาดโลกนะครับฉบับที่ทุกคนนำไปปรับใช้ได้แล้วครับผมเชิญท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจ.ทาลิสบลจ.น้องใหม่แต่ว่าทีมงานเนี่ยปึกมืออาชีพเลยคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์หรือว่าพี่หุยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณประภาสสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ของเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากห่างหายไปพอสมควรเลยนะครับคุณประภาสครับครับก็น่าจะหายหน้าหายตาไปสักประมาณผมว่า 6-7 เดือนนะครับนะแฟนๆคิดถึงนะฮะวันนี้กลับมาคุยกันให้หายคิดถึงนะครับพี่อุ้ยครับครับยินดีเลยครับคุณยุทธนาครับนะฮะมองยังไงครับกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเต็มไปด้วยความผันผวนนะครับผมขอไล่เรียงจากอเมริกาก่อนเลยที่มองว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วก็ทยอยขึ้นดอกเบี้ยบ้านแล้วเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยยังจะพอเดินหน้าต่อได้ไหมหรือว่าอาจจะกำลังเดินหน้าเข้าสู่ฟองสบู่ครับเนี่ยครับคุณประภาสครับครับก็ปกติแล้วถ้าเราไปสังเกตตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตอนที่ช่วงดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาขึ้นนะครับดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาขึ้นก็แสดงว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของผลตอบรับของตลาดหุ้นกับตัวอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับตอบสนองในเชิงบวกนะฮะในระยะยาวในช่วง 3-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกามีการขึ้นมาทั้งสิ้นด้วยกัน4รอบนะครับรอบนี้เป็นรอบที่5ก็ทั้ง4รอบเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นครับเพียงแต่ว่าขึ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นมากเฉลี่ยต่อปีสักประมาณ 2-3% ครับอันนี้จากสถิติที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าพฤติกรรมตลาดหุ้นจะเป็นอย่างนี้ครับก่อนที่ขึ้นดอกเบี้ยและหลังจากขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกก็คือครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงเวลาประมาณ3เดือนบวกลบจากวันที่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยมักจะตอบสนองในเชิงลบครับนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นในเดือนสองเดือนที่ผ่านมาว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ปรับตัวลงมาเกือบ 10% ทีเดียวแต่ผมคิดว่าจากนี้ไปสัก 3-4 เดือนเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะยืนแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในช่วงอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้าจนกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้แสดงสัญญาณว่าจะเข้าสู่สภาวะถดถอยตรงนั้นแหละครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นห่วงกับตลาดหุ้นอีกครั้งหนึ่งครับจากสหรัฐขยับมาดูที่ยุโรปครับตลาดยุโรปโดยรวมเนี่ยนะครับฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปฟื้นตัวอย่างดีวันดีคืนหรือเปล่าแต่เอ๊ะทำไมฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจซะแล้วทางพี่วุ้ยมองยังไงสำหรับตลาดหุ้นยุโรปครับก็ผมว่าในปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็คงจะมีลักษณะเหมือนกับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับโมเดลการฟื้นตัวจะคล้ายๆกันแหละครับผมคิดว่าลักษณะของตลาดหุ้นเนี่ยจะปรับตัวไปในทิศทางคล้ายคลึงกันแต่ว่าในเชิงของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของยุโรปก็ยังค่อนข้างอ่อนแอในการฟื้นตัวนะครับคงยังสู้สหรัฐอเมริกาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดยุโรปเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหุ้นยุโรปในปีนี้เนี่ยไม่น่าจะร้อนแรงเท่าไหร่ผมคิดว่าคงจะเป็นลักษณะคล้ายๆตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาคือปรับตัวไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตลาดหุ้นยุโรปปีนี้เนี่ยขอใส่เครื่องหมาย question mark เอาไว้ก่อนได้ไหมครับครับนะฮะสำหรับตลาดยุโรปนะฮะแล้วลักกรณีของฝรั่งเศสเนี่ยจะมีนัยยะอะไรที่ต้องติดตามมากเป็นพิเศษไหมครับผมคิดว่าในแง่ของการที่ฝรั่งเศสเนี่ยเจอเหตุการณ์ทางด้านการก่อการร้ายเนี่ยผมคิดว่าจะมีผลกระทบต่อในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคบริการที่ใหญ่ของฝรั่งเศสด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในภาคของเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าการท่องเที่ยวน่าจะส่งผลกระทบต่อในเรื่องของการบริโภคต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นของยุโรปต้องเรียนว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเพราะเนื่องจากการทำ QE ของ US Europe รวมถึงทั้งในแง่ของการที่ผลประกอบการดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับก็ต้องเรียนว่าตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นมามากกว่าผลประกอบการที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยหุ้นยุโรปก็ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้วดังนั้นในปีนี้เนี่ยโอกาสที่จะปรับตัวร้อนแรงไปได้ต่อเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากครับนะเพราะฉะนั้นยังโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในปีนี้นะครับใช่ครับนะจากยุโรปกลับมาที่แถวๆเอเชียและแน่นอนนะครับขอโฟกัสไปที่ตลาดหุ้นจีนกันเลยละกันครับตลาดหุ้นจีนเป็นไงครับปีนี้ตลาดหุ้นจีนจะเป็นลักษณะที่ one way market นะครับคือถ้าขึ้นก็ขึ้นยาวแล้วก็ใช้เวลาขึ้นสักปีเศษ
เวลาลงก็ลงยาวแล้วก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันและหลังจากนั้นพอลงเสร็จแล้วก็มักจะต้องปรับฐานอีกเป็นปีดังนั้นผมดูลักษณะของตลาดหุ้นจีนแล้วเนี่ยรวมถึงทั้งในแง่ของแนวโน้มการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะครับซึ่งไตรมาส4ที่ประกาศออกมาเนี่ยของจีนเนี่ยก็เติบโตอยู่ที่ระดับประมาณสัก 6.8 ใช่ไหมครับแล้วก็เศรษฐกิจเฉลี่ยทั้งปีของจีนปีที่แล้วเนี่ยโตที่ 6.9% ซึ่งลดลงจากก่อนหน้าปี2014ที่อยู่ประมาณ 7.3 เนี่ยถือว่าลงมาค่อนข้างหนักนะครับ 0.4% ซึ่งปกติแล้วในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจจีนเนี่ยชะลอตัวลงมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าจะลดลงสักประมาณ 0.2% นะครับในปีนี้ก็คิดว่าเศรษฐกิจจีนยังน่าจะชะลอตัวลงมาผมคิดว่า 6.5 ถึง 6.7% น่าจะได้เห็นดังนั้นตลาดหุ้นก็คงไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ผมคิดว่าในปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นจีนยังน่าจะเป็นปีที่ไม่ดีโดยเฉพาะในครึ่งแรกของปีเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นจีนยังน่าจะอยู่ในช่วงของแนวโน้มขาลงอยู่นะครับทั้งที่ A share และ S share ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมุมมองของพี่หุยมองว่าปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีที่สดใสสำหรับตลาดหุ้นจีนทั้งที่ A share แผ่นดินใหญ่และ S share ที่ฮ่องกงนะครับแต่ดูสหรัฐก็แล้วยุโรปก็แล้วจีนก็แล้วคงต้องมาปิดท้ายเรื่องตลาดหุ้นกันที่ตลาดหุ้นบ้านเราในปีนี้ซะหน่อยครับพี่วีครับจะเป็นยังไงครับปีนี้ในแง่ของตลาดหุ้นไทยแล้วเนี่ยนะครับปกติจะมีลักษณะอย่างนี้เลยนะครับก็คือว่าปีไหนที่ตลาดหุ้นคนอื่นดีเนี่ยตลาดหุ้นไทยมักจะไม่ดี ยกตัวอย่างปีที่แล้วนะครับยุโรปสหรัฐอเมริกาเขาก็ปรับตัวขึ้นกันไปนะครับญี่ปุ่นขึ้นกันไปตลาดหุ้นไทยเนี่ยติดลบไป 14% ใช่ครับถ้ารวมรับเงินปันผลก็เหลือประมาณสัก 11% ต้นๆนะครับแล้วก็ถ้าไปดูอดีตก็มักจะมีตลาดหุ้นไทยมักจะมีนิสัยแบบนั้นนะครับดังนั้นในปีนี้ผมคิดว่าตลาดหุ้นนอกเนี่ยไม่น่าจะสดใสนะครับแต่ผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะดีนะครับกับคิดสวนทางเลยตลาดหุ้นนอกจะไม่สดใสแต่คิดว่าตลาดหุ้นไทยปีนี้จะดีแหละครับแต่ว่าปิดท้ายเนี่ยจะดีกว่าต้นปีครับอ๋อจะต้นร้ายปลายดีแหละครับครับผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นครับอะไรทำให้พี่หุยเชื่ออย่างนั้นครับผมคิดว่าในแง่ของตัวตลาดหุ้นเนี่ยใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยปี 1-4 ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 10% เพียงแต่ว่าผลประกอบการเนี่ยลดลงปีที่แล้วตลาดหุ้นลงมา 10% ผลประกอบการก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยได้รับผลกระทบในเชิงปัจจัยพื้นฐานที่ว่าผลประกอบการไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพวกธุรกิจพลังงานนะครับที่ราคาน้ำมันลดลงแล้วสร้างแรงกดดันต่อผลประกอบการในตลาดหุ้นเพราะว่าเซกเตอร์เนี่ยมีขนาดตั้งประมาณ 15% ในอดีตตัวใหญ่ตัวหนักอ่ะใช่ครับก็มีสัดส่วนเป็น 15% ของตลาดโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ราคาหุ้นลดลงมามากพอสมควรแล้วตอนนี้สัดส่วนก็เหลืออยู่สักประมาณ 11% ละนะครับฉะนั้นแรงกดดันของหุ้นที่น่าจะมีแนวโน้มไม่ดีในปีนี้คือกลุ่มพลังงานเนี่ยแรงกดดันน่าจะลดลงนะครับแต่กลุ่มสื่อสารก็ยังไม่ค่อยสดใสด้วยไม่ใช่เหรอครับพี่วิใช่ครับกลุ่มสื่อสารกำไรในปีนี้โดยภาพรวมผมก็คิดว่าจะลดลงเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มสื่อสารก็มีสัดส่วนประมาณ 12% นะครับก็จะสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นในช่วงผมคิดว่า3เดือนแรกของปีนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในกลุ่มอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าผลประกอบการน่าจะฟื้นตัวขึ้นนะครับน่าจะฟื้นตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับคุณยุทธนาครับถึงแม้ว่าผลประกอบการของกลุ่มพลังงานเนี่ยจะไม่ดีนะครับแต่ผมคิดว่าจะมีภาพที่อาจจะดูใกล้เคียงหรือดีกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มพลังงานเนี่ยตั้งสำรองกันเยอะมากนะฮะดังนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยราคาพลังงานถึงแม้ว่าจะลดลงอยู่เนี่ยนะครับสร้างแรงกดดันแต่ผมคิดว่าแรงกดดันที่มีเนี่ยจะน้อยกว่าปีที่แล้วดังนั้นผลประกอบการโดยภาพรวมแล้วเราคิดว่าปีนี้เนี่ยผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์น่าจะดีกว่าปีที่แล้วผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่หลักสักประมาณ100,000 ล้านบาทน่าจะดูดีขึ้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราปลายปีมองไว้สักที่เท่าไหร่ครับก็ผมคิดว่าตลาดหุ้นยังน่าจะปรับตัวขึ้นได้สักประมาณ10%ครับนะครับสัก 15% รวมๆเนี่ยตลาดหุ้นปีที่แล้วก็ปิดอยู่ที่เกือบ 1,300-1,288 จุดนะครับฉะนั้นผมคิดว่าดัชนีลักษณะระดับประมาณสัก 1,500 นี่น่าจะได้เห็นครับคุณจิตนาครับมีลุ้น 1,500 จุดในช่วงปลายปีนะครับครับนะเอาละครับการจัดพอร์ตการลงทุนในช่วงนี้เงินสดเท่าไหร่หุ้นเท่าไหร่ดีตราสารหนี้เนี่ยควรจะมีติดพอร์ตไว้บ้างไหมครับครับผมคิดว่าตลาดหุ้นโดยเฉพาะถ้าพูดถึงตลาดหุ้นไทยแล้วเนี่ยนะครับน่าสนใจที่จะลงทุนมากกว่าตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าให้จัดพอร์ตลงทุนให้เนี่ยผมเลือกที่จะอยู่ในหุ้นไทยมากกว่าในปีนี้นะครับแล้วก็ระดับดัชนีน่าประมาณ 1,200 กว่าจุดเนี่ยน่าจะอยู่ในหุ้นสักประมาณ 5-60% ครับนะครับมีความเป็นไปได้ที่ตลาดอาจจะปรับฐานลงอีกในช่วงสัก1เดือนข้างหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าตลาดหุ้นปรับฐานลงมาเนี่ยผมคิดว่า
ถ้าต่ำกว่า 1,200 จุดเนี่ยน่าสนใจซื้อเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าภาพโดยรวมในท้ายปีผมคิดว่าน่าจะดีกว่าต้นปีนะครับส่วนการถือครองเงินสดเนี่ยสักระดับประมาณนี้นะครับ 3-40% คือเตรียมไว้สำหรับที่ว่าถ้าตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงมาสักประมาณ 4-5% หรือ 10% เนี่ยก็น่าจะเอาเงินสดส่วนนั้นเนี่ยมาลงทุนในตลาดหุ้นได้เพิ่มเติมครับแล้วตราสารหนี้ควรมีติดไว้บ้างไหมครับก็นี่แหละครับในส่วนที่เป็นเงินสดหรือตราสารหนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถือเงินสดหรือถือตราสารหนี้ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ เพราะว่าฝากเงินตอนนี้ก็ได้กันสักประมาณ 1% เศษลงทุนตราสารหนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับคุณยุทธนาตอนนี้ก็ 1% กว่าๆนะครับนะเพราะฉะนั้นพอร์ตตอนนี้นะฮะเพื่อรับมือกับความผันผวนนะครับแล้วก็เล็งการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยก็คือหุ้นประมาณสัก 50-60% ที่เหลือประมาณ 30-40% ก็จะเป็นเงินสดบวกตราสารหนี้นะครับคุยกันถึงช่วงนี้แล้วนะครับแหมไม่ถามถึงตัวบลจ.ทาลิสก็คงไม่ได้แล้วล่ะครับพี่วิครับเอาตั้งแต่ชื่อก่อนตกลงทาลิสเนี่ยมีที่มาจากไหนแล้วแปลว่าอะไรครับพี่หุยครับครับเป็นภาษาเขาจะว่าเป็นภาษากรีกอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับแปลว่า excellent ครับก็คือแปลว่าดีเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับอ๋อมาจากภาษากรีกแปลว่าดีเยี่ยมยอดเยี่ยมนะฮะครับนี่คือทาลิสนะครับเห็นว่ามีระดับคีย์แมนสำคัญมารวมตัวกันอย่างคับข้างด้วยหรือเปล่าครับพี่หุยก็จะเป็นคนที่อยู่ในธุรกิจกองทุนรวมในอดีตนะครับที่มาได้มารวมตัวกันนะครับก็จะมีคุณโชติกาพิติกที่อดีตท่านก็เคยเป็น CEO ของบลจ.ทหารไทยนะครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่บลจ.ไทยพาณิชย์แล้วก็ได้เกษียณไปนะครับก็ได้มารวมตัวกันแล้วก็มีคุณชัดลพีตันติเฉลิมนะครับซึ่งก็เป็นหัวหน้าเก่าผมที่บลจ.กรุงศรีนะครับแล้วก็ผมเองนะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งนะครับก็เคยเป็นทีมงานของคุณชติกานะครับชื่อคุณนฤดีก็ได้มารวมตัวกันทั้งหมด4ท่านนะครับที่เข้ามาร่วมกันจัดตั้งก่อตั้งบลจ.ทาลิสครับครับแล้วท่านอาจารย์ธนงพิทยะล่ะครับอ๋อบังเอิญท่านเองก็สนิทสนมกับผู้ก่อตั้งท่านหนึ่งนะครับครับแล้วก็บังเอิญก็ต้องเรียนว่าคุณชติกาก็ได้ไปกราบสวัสดีทางด้านอาจารย์ธนงนะครับบอกว่าจะมาตั้งบลจ.นะอาจารย์เองก็ให้ความกรุณาแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นว่าถ้าเปิดบริษัทแล้วอยากจะมาช่วยสนับสนุนก็เลยขอมาร่วมถือหุ้นด้วยนะครับเลยเป็นที่มาที่ไปว่าทางด้านดร.ธนงก็เลยมาร่วมถือหุ้นในบลจ.แห่งนี้ด้วยแล้วก็มีอีก2ท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาร่วมถือหุ้นด้วยครับแต่ว่าผู้ถือหุ้นหลักก็คือ4ท่านแรกก็ถือหุ้นกันประมาณสัก 85% นะครับแล้วก็มีอีก3ท่านที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ทำงานนะครับก็เป็นผู้ที่มาเป็นผู้ถือหุ้นเฉยๆก็ถืออยู่ประมาณ 15% ครับนี่คือกลุ่มคีย์แมนหลักๆนะครับมีท่านอาจารย์ธนงพิทยาให้เกียรติมาเป็นผู้ถือหุ้นนะครับมีพี่ติ๊กโชติกาสวนานนท์นะครับเป็นประธานกรรมการนะครับแล้วก็ผู้บริหารสำคัญก็มีคุณชัดลพีตันติเฉลิมแล้วก็มีพี่คุยของเราคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์นั่นเองนะครับนะอันนี้หลักๆก่อนนะครับแล้วกลุ่มเป้าหมายหลักของบลจ.ทาลิสเนี่ยเป็นใครบ้างครับพี่หุยครับเราก็ทำธุรกิจกองทุนรวมเหมือนบลจ.ทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของพวกสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหลายนะครับนั่นคือการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งในและต่างประเทศนะครับฉะนั้นเป้าหมายของกลุ่มลูกค้าคือว่าผู้ที่สนใจลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็รวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาหรือไม่มีความรู้เพียงพอแล้วก็อยากให้มืออาชีพมาดูแลให้ซึ่งเราก็มีทำเป็นทั้งกองทุนส่วนบุคคลนะครับหรือเป็นกองทุนรวมนะครับแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นที่เราจะประกอบธุรกิจเนี่ยก็คาดว่าน่าจะประกอบธุรกิจได้ภายในประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นจากธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลก่อนนะครับแล้วประมาณสักกลางๆปีก็คงไปเริ่มทัวร์ธุรกิจกองทุนรวมโดยทั่วไปครับนะเห็นมิคาบอกว่าทาร์เก็ตหลักๆเนี่ยต้องมีสินทรัพย์ขั้นต่ำ100 ล้านขึ้นไปหรือเปล่าครับก็ถ้าเป็นกองทุนส่วนบุคคลสิ่งที่เราได้ตั้งเป้าหมายกันไว้ก็คือว่าเนื่องจากกองทุนส่วนบุคคลนี้เราไม่อยากมีมากรายนะครับเราตั้งใจว่าจะประมาณสัก50 รายไม่เกิน100 รายนะครับดังนั้นเนี่ยสินทรัพย์ที่เราคิดว่าน่าจะทำให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้ค่าธรรมเนียมที่จะดูแลค่าใช้จ่ายพนักงานได้เนี่ยก็จะต้องมีขนาดกองทุนสักประมาณ100 ล้านขึ้นไปต่อกองนะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับจากผู้ลงทุนที่ผมเป็นผู้บริหารให้แน่ดีนะครับก็มีหลายๆท่านครับก็ติดต่อมาแล้วก็พร้อมแล้วก็ที่จะย้ายเงินหรือเขาเรียกว่าย้ายพอร์ตการลงทุนจากที่อื่นมานะครับก็มาเริ่ม100 ล้านบ้าง200 ล้านบ้าง300 ล้านบ้างก็แล้วแต่ท่านนะครับเพียงแต่ว่าตอนแรกนี่เราตั้งใจว่าจะเปิดกองทุน
ส่วนบุคคลและกองทุนรวมพร้อมกันครับแต่ตอนนี้เนื่องจากแผนเปลี่ยนก็คือว่าเริ่มกองทุนส่วนบุคคลก่อนนะครับดังนั้นก็มีเสียงเรียกร้องจากหลายๆท่านบอกว่ามีไม่ถึง100ล้านน่ะหรือมีถึงแต่ว่าอยากจะกระจายไม่อยากไว้ที่คุณประภาสคนเดียว100ล้านนะครับเป็นไปได้มั้ยสัก50ล้านเป็นไปได้มั้ยสัก30ล้านก็มีเสียงเรียกร้องกันมาเยอะมากทีเดียวก็เลยได้ปรึกษาหารือกันเลยคิดว่าเนื่องจากเราไม่สามารถเริ่มธุรกิจกองทุนรวมได้ต้นปีคงจะเริ่มได้กลางปีดังนั้นในช่วงนี้ที่เรายังไม่เริ่มกองทุนรวมโดยทั่วไปได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะลดลงมาจากตัวเลข100ล้านเนี่ยมาเป็นสักประมาณ10ถึง20ล้านนะครับแต่ว่าตัวเลขตัวนี้คงอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าสักกลางปีถ้าเราเริ่มประกอบธุรกิจกองทุนรวมได้เนี่ยเราคงยกตัวเลขของกองทุนส่วนบุคคลเนี่ยกลับไปที่ระดับ100ล้านอีกครั้งหนึ่งนะนี่คือบลจ.ทาลิสนะครับจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับความผันผวนที่ยังคงเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับพี่หุยครับครับก็จริงๆหลายคนเนี่ยลงทุนแล้วก็มีความกลัวว่าเมื่อไหร่วิกฤตจะเกิดนะครับแต่ตอนนี้การที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงก็ในทุกๆวิกฤตมีโอกาสนะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นก็เป็นธรรมชาติของเขาแบบนี้แหละครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเดือน2เดือนข้างหน้านี้ถ้าตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงผู้ลงทุนที่ถือหุ้นอยู่ก็ไม่ต้องรีบร้อนที่ไปขายออกไปนะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นยังกลับขึ้นมาได้ส่วนผู้ที่ยังจดๆจ้องๆอยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่อาจจะหาได้ยากอีกครั้งนึงหลายๆปีจะมีสักครั้งนะครับที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงมามากๆและทำให้เราเนี่ยอาจจะกลัวที่จะลงทุนแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในอนาคตครับนะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่อุ้ยครับครับยินดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์พี่หุยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจ.ทาลิสนะครับน้องใหม่ครับบลจ.ทาลิสแต่ว่าทีมงานเนี่ยปึ๊กเลยนะครับมาคุยให้ฟังถึงการจัดพอร์ตการลงทุนรับมือความผันผวนในตลาดโลกให้เราฟังนั่นเองนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงเป็นเงินเป็นทองMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1115บางจากผู้นำพลังงานทดแทน